คนสวยของเราเองนะฮะยินดีต้อนรับขวัญลูกสาวพนีครับผมแนวไหนแบบดื้อเด็กกิจกรรมเรียบร้อยดูเพื่อนดูเพื่อนเป็นคนแบบไหนโอ้โหไอกิจกรรมกับเรียบร้อยไม่น่าใช่ก็คือเป็นเด็กหนูลียางนะหรอใช่แต่ทำอะไรตีกองไอเป่าไอใหญ่ๆป่ะบุงบุงบุงโนออโต้แซกออโต้แซกก็ไม่ต้องเป่าเลยก็ปล่อยมันออโต้ไปก็ปล่อยมันออโต้ไปไปเล็กน้อยไปเล็กน้อยคือเพื่อนชอบคือทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ากลับบ้านดึกได้อยู่กับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแฮ่กดซับสไครต์แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถือว่าพอดคอล่ะวายก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายพอสลันสนิลักษ์ครับผมกลับมากันอีกครั้งนะครับกับอดีตเคยแรงครับรายการที่จะพาทุกคนไปคุยเรื่องสมัยวัยเรียนแบบชิคๆน่ารักน่ารักนะครับผมและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคนสวยของเราเองนะฮะยินดีต้อนรับขวัญลูกสาวพนีครับผมแต่ใส่ชุดอย่างนี้โอเคอยู่นะก็โอเคเพื่อนเป็นคนเรียบร้อยเพื่อนน่ารักเพื่อนชอบก็วันนี้เห็นใส่ชุดนักเรียนนี่แหละเดี๋ยวมาคุยเรื่องวัยเรียนกันดีกว่าตอนเรียนคือแบบอยากรู้ว่าตอนเรียนแบบแนวไหนแบบดื้อเด็กกิจกรรมเรียบร้อยดูเพื่อนดูเพื่อนเป็นคนแบบไหนโอ้โหไอกิจกรรมกับเรียบร้อยไม่น่าใช่มันไม่ใช่หรอกอุตส่าห์พอดีเรียกเฮ้ยแต่เป็นเด็กกิจกรรมกิจกรรมนี่คือเป็นเด็กหนูลียางนะหรอใช่แต่ทำอะไรตีกองไอเป่าไอใหญ่ๆป่ะบุงบุงบุงโนออโต้แซกออโต้แซกก็ไม่ต้องเป่าเลยก็ปล่อยมันออโต้ไปก็ปล่อยมันออโต้ไปไปเล็กน้อยไปเล็กน้อยไล่กูเลยเหรอนี่รายการกูไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรมใช่เป็นเด็กกิจกรรมออโต้แซกคือจะเป็นเครื่องเหมือนแซกโซโฟนแต่ว่าเขาก็จะย่อขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ไม่ได้เล็กลงมาหน่อยอ่ะก็ยังใหญ่อยู่ดีแต่ว่าเขาก็จะใช้วิธีโดยการเป่าแล้วโน้ตก็คือจะใช้มือมันคือเป็นแซกชนิดนึงแต่ว่าเล็กกว่าเล็กกว่าแซกโซโฟนคือเพื่อนชอบคือทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ากลับบ้านดึกได้อยู่กับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบตอนแรกว่าจะถามเลยนะว่าตอนเรียนเนี่ยเรียนสายไหนผลการเรียนเป็นยังไงเรียนรู้เลยเนี่ยรู้เลยเด็กกิจกรรมแบบนี้แสดงว่าไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยดิคือถ่ายละครด้วยส่วนหนึ่งถูกป่ะกิจกรรมเยอะอ่ะใช่กิจกรรมเยอะเป็นคนชอบอ่ะชอบทำกิจกรรมข้างนอกห้องอ่ะชอบอยู่กับเพื่อนตอนเรียนเรียนสายอะไรศิลปภาษาศิลปภาษาภาษาอะไรอ่ะภาษาคนภาษาคนโอ้ยใช่ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสโทรศัพท์ฝรั่งเศสดิสวัสดีค่ะขวัญค่ะบอกจูอ่าฮะแอมเจอแตมขวัญสักอย่างเจอแตมแปลว่าฉันรักเธอเจอแตมขวัญแล้วเหมือนเขาเจอแตมแปลว่าฉันรักตัวเองมั่วไปกันใหญ่เคยเรียนมาเหมือนกันนะภาษาฝรั่งเศสว่าไงกำมองระดองกันมาแยงอะไรให้หน่อยไม่ใช่อะไรไม่ใช่และยิ่งเรียนศิลปภาษาวิชาที่ชอบก็คือภาษาปะไม่ใช่ช็อตอะช็อตดิคือเป็นคนชอบเลขตอนเด็กๆเป็นคนชอบเลขทำไมไม่เรียนสิบคำนวณอ่ะก็เพื่อนไม่เรียนเรียนตามเพื่อนตามเพื่อนคือเราถามพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกว่าอยากเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเราก็อ้าวไอ้แล้วแต่เลยเราจะยังไงเนี้ยคือเราก็แบบเราเป็นคนติดเพื่อนตอนนั้นนะทุกวันนี้ก็ติดก็คือแบบเพื่อนอย่างเรียนอะไรก็เรียนตามเพื่อนแต่เราไม่ชอบภาษาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วโรงเรียนที่เรียนนี่เป็นหญิงล้วนป่ะไม่ใช่ไม่สหรวมหมดเราก็ถึงมาสนิทกับจันไงอ๋ออีจันนี่เป็นเทรนเนอร์ใช่เป็นเทรนเนอร์มึงไม่ถูกกันด้วยเหรอไม่ถูกไม่ถูกกันเลยเกลียดกันเลยทำไมอ่ะมันเลวอ่ะชายที่แบบว่าแกล้งผู้หญิงทุกคนซึ่งเพื่อนคนอื่นน่ะเขาก็จะแบบไม่สู้ไงแต่เราเป็นคนสู้เราเป็นคนสู้คือมาเราก็สู้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งชอบแกล้งยิ่งสนุกอ่ะตอนที่แบบว่าเกลียดกันเนี่ยมันมีแบบเหตุการณ์อะไรบ้างมั้ยแบบไม่ชอบก็คือมันชอบแกล้งเราอ่ะก็ดูเงี้ยใครจะชอบอย่าสู้ก็ได้ไม่ใช่แกล้งนะสมมุติอย่างงี้ดูก็ดูปกตินี่แหละไม่เห็นต้องแกล้งเลยไม่ใช่แสดงมันดูไม่เนียนไม่ใช่มันไม่เนียนแบบว่าแบบแกล้งอะแกล้งเพื่อนผู้หญิงให้แบบว่าเสียเซลล์ล้อเรียนล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่คือบูลลี่แต่เราไม่ยอมเราไม่ยอมมึงสู้เพราะมึงมือหนักมึงชอบตีชอบหยิกอะคือปกติอะคือปกติอะนักเอกคนอื่นก็ชอบแกล้งเหมือนกันแต่เราไม่ได้แกล้งหนักนะแกล้งพอแกล้งนี่ไม่ชอบทุบตีหรือมันชอบกัดอย่างเงี้ยแบบว่าเราสมมติว่าเราสู้อะไรไม่ได้ก็กัดเป็นไหมเนี่ยหมาว
วิชาที่ชอบวิชาเลขแล้ววิชาที่เกลียดอ่ะภาษาภาษาภาษาแต่ไม่ชอบอ่ะเพื่อนเป็นคนแบบไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอ่านตัวอักษรไม่ชอบแบบคือไม่ชอบเรียนนั่นแหละแต่ว่าคือเห็นแล้วมันเครียดอ่ะมันต้องมานั่งจำไงใช่อย่างสมมติว่าเพื่อนอ่านบทอย่างเงี้ยเพื่อนอ่านบทเป็นแบบเป็นคร่าวๆใช่ป่ะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าเวลาเพื่อนไปจำแบบคือเพื่อนจำหน้าสีเพื่อนจำจากการฟังใช่แต่ตอนเล่นละครด้วยกันเนี่ยอย่างเนี้ยยังมีแบบอ่านคร่าวๆไอ้นี่ไม่อ่านจ้ะพอไปหน้าเซตปุ๊บแล้วส่วนใหญ่ก็จำเดี๋ยวนั้นน่ะว่าพูดอะไรพูดอะไรมีบางฉากก็ต้องให้คนมาบอกแล้วก็จำใช่แบบให้อ่านเป็นพวกความจำดีสมมติว่าเข้าฉากกับพอใช่ไหมก็จะแบบให้บอลมาต่อบทกันเฮ้ยมึงมาต่อบทกันซีนนี้ยาวก็นั่งปุ๊บปูพอถึงซีนที่มันพูดต้องอ่านให้มันฟังไม่อ่านเองต่อได้หลอกกันพอต่อปุ๊บจำไม่ได้กูต้องหยิบบทมามึงพูดอย่างนี้นะสุดท้ายพอนั่งพูดบทกันเยอะจำได้อ่ะจำได้แหละบางทีกูก็ลืมบทตัวเองจำบทมันด้วยบางทีเข้าฉากอยู่แล้วแบบลืมบทปุ๊บแล้วพอ5 4 3 2พอมันพูดเสร็จอ้าวลืมแล้วพูดอะไรต่อวะวิชาที่แบบประวัติศาสตร์อะไรอันนั้นน่ะคือแบบได้เลยได้เกรด3ครึ่งเกรด4มันท่องจำได้ไงอันนั้นฟังไงเพราะว่าครูเขาพูดไปเรื่อยๆไงอันนั้นน่ะชอบจำจากการฟังมากกว่าไม่อ่านให้คนอื่นจำชอบไปทางสตอรี่มากกว่าใช่ไปสตอรี่อะไรเงี้ยเรื่องเรียนเราได้แล้วเราอยากรู้ไลฟ์สไตล์ในโรงเรียนมากกว่าตอนอยู่ในโรงเรียนจริงๆแล้วเป็นคนยังไงอยู่หลังโรงเรียนเป็นคนที่เข้าหน้าและอยู่ข้างหลังเลยเดินเข้ามาหน้าปุ๊บครูไปหลังโรงเรียนเลยหลังโรงเรียนเลยเจอเพื่อนบอกเพื่อนว่าเจอกันหลังโรงเรียนเพื่อนไม่เข้าอ่ะก็เข้าไงก็เข้าเสร็จแล้วไปหลังโรงเรียนเลยเพราะว่าหลังโรงเรียนมันมีของกินเยอะแล้วรู้สึกว่าเป็นคนชอบไฟเบรคร้านอาหารเรายังไฟไดนิ่งเลยจริงเหรอตอนเด็กๆเราก็ไปไฟไดนิ่งเหมือนกันหลังโรงเรียนหลังห้องน้ำหลังรั้วหลังกำแพงโอ้ชิลเนาะใช่จะอุตส่าห์เราเป็นอย่างนี้เพราะเพื่อนมากหรือเป็นเพราะตัวเราเองชวนเพื่อนนี่เป็นคนชวนเหรอใช่โหนึกว่าจะอาจจะตอบแบบว่าจริงๆแล้วก็เพื่อนมันไม่เข้ากันน่ะเราก็เลยต้องไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราก็เข้านะเข้าบ้างเข้าวิชาที่เราอยากเรียนคือเรียนวิชาที่เราอยากเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราหิวอาหารที่โรงเรียนไม่อร่อยเราก็เลยไปรั้วกำแพงอ่ะมันก็จะแบบมีไก่ย่างวิเชียรที่เพื่อนชอบไก่ย่างวิเชียรน่ะก็บอกว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมาฝังใจอ๋อชอบกินไก่ใช่ชอบกินไก่เราชอบหาของกินอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสนุกอ่ะปีนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยพี่หรอชอบอย่างตอนปีนกำแพงส่วนใหญ่ไปไหนออกไปข้างนอกอะไปสยามโอ้โหไปสยามทำบ้าเลยไปดู9โมงไม่มีใครเลยแต่ว่าไปเพื่อแบบให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นไงเรื่องไหมเพราะว่าอย่างสมมติว่าตอนนั้นเราถ่ายละครแล้วคือละครเราคืออยู่รอบนอกอะเราไม่ได้เข้าเมืองเราไม่ได้เข้าสยามพอไปอยู่สถานที่แบบนั้นมันเบื่อใช่เราก็เลยบอกให้ชวนเพื่อนไปอย่างน้อยไปกินข้าวไข่ข้นกุ้งร้านบ้านหญิงก็บ้านหญิงตอนนั้นคือต้องกินไปยิ้มโดดอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนจับได้บ้างไหมจับได้ตลอดอาจารย์บรรจงอาจารย์เป็นโจรสวัสดีครับผมโอ้โหคุณเป็นโจรเสียไปแล้วเอาเหรอใช่โดนจับได้แล้วแม่จับได้บ้างไหมแม่คือคนแรกที่จับได้เพราะว่าแม่รู้ว่าเอ๊ลูกไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นมันจะไปเช้าอะไรกันทุกวันคือเขารู้ว่าลูกเขาเป็นยังไงนึกออกไหมกูก็รู้ต่อแล้วพอสุดท้ายก็คือแบบเรากระโดดออกไปฉะนั้นแล้วไปเจอแม่จอดรถดักเลยเราเห็นแล้วนึกออกปะเราก็ทำหน้าไม่ถูกอ่ะว่าแบบคือแม่ก็กลัวไอ้เพื่อนที่จะกระโดดมาข้างหลังเราก็กลัวว่าแบบพอมันสูงอ่ะเราก็จะหนีแม่ไปเลยก็แล้วเพื่อนกระโดดลงมาเราจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วเราก็คิดในใจว่ากระโดดลงเร็วๆสิวะไม่ลงมาจะดีแล้วคือตอนนั้นใจอ่ะไม่อยากอยู่แล้วเพราะไอ้นี่ก็แม่เดี๋ยวแม่โทรหาครูและไอ้เพื่อนอีกแต่ก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้ทำไงก็ต้องรออ่ะยืนรอขาแข็งอ่ะแล้วพอลงมาครบเสร็จมันก็เป็นการที่เวทแล้วอ่ะกลับบ้านตอนนี้ก็โดนตีแน่นอนกูไปก่อนแล้วกันไปก่อนแต่ตอนเย็นกลับมาเราว่ากันไปให้สุดก่อนไปให้สุดก่อนฉันโดนอะไรอ่ะโดนแม่ทำโทษปะก็โดนตีโดนว่าอะไรเงี้ยฟ้องพ่อก็จะแบบว่าจะพูดให้เราเสียใจอ่ะให้เรารู้สึกผิดแต่พ่อไม่ตีแต่จริงๆนะเราจะเกรงใจพ่อมากกว่าใช่คือเรื่องนี้ไม่อยากให้ไปถึงพ่อแล้วเข้าห้องฝากปกครองมั้ยเข้าจะเหลือหรอโดนเรื่องนี้เหรอโดนทุกเรื่องจริงหรอมาสายคุยในห้องกินขนมในห้องโดดรั้วโรงเรียนโหแล้วไปแสบจังวะก็จริงๆเราแบบต้องขอบคุณครูนะคือถ้าเราไม่มีครูไม่มีแม่ที่คอยตบอ่ะแบบตบไปเข้าที่เข้าทางอ่ะนี่ขนาดมีแล้วนะ ยังลดความซ่าตัวเองไม่ได้เลยอ่ะมีครบในสิ่งที่ผู้ชายมีเลยนะตอนมีเรื่องแชร์ของผมไหม
ห้องปกครองเหรอส่วนใหญ่ก็ไม่โดนอะไรหรอกโดนเรื่องโดดเรียนเหมือนกันเหรอโดดเรียนแต่ว่าตอนที่เรียนเวลาโดดเรียนยังไม่ต้องปีนอะไรเยอะมันจะมีเวลาเว้ย10โมงอ่ะรถขยะเขาจะมาเก็บขยะตรงข้างโรงเรียนเปิดประตูปุ๊บเลี้ยวออกตอนนั้นเด็กเคยออกเหมือนกันถ้ามีงานแบบเราเรียนโรงเรียนคริสใช่มั้ยมันจะแบบมีงานคริสต์มาสมีงานปาร์ตี้มีงานอะไรใช่วันกิจกรรมมันเยอะชอบแล้วพอเวลารถคันใหญ่มาใช่ป่ะแล้วพอตอนที่รถออกไปเราดูเว้ยแล้วก็จะยืนอยู่ข้างๆตรงมานั่งใช่มั้ยพอรถออกไปเสร็จเขาต้องแลกบัตรไอ้พวกเราก็ยืนเรียงกันเป็นแบบว่าแนวนอนอ่ะแนวนอนเนี่ยพอรถออกไปใช่ป่ะแล้วก็ออกตามไปวิ่งอ่ะวิ่งเดินอ่ะเดินตามรถอ่ะเพื่อให้ออกจากบังเรารถบังโอ้โหทำไมโปรจังวะไม่เคยทำเลยแต่ว่านี่เราต้องมีที่ทำน้องๆลองทำนะไม่ได้ต้องเตือนน้องๆอ๋ออย่าไปทำแบบนี้เออเผื่อรถเขาเลี้ยวมาฝั่งเราแล้วก็แย่เลยต้องขยับตามรถถ้ารถเร็วต้องวิ่งวิ่งวิ่งถ้ารถหยุดก็คือหยุดตอนเด็กก็สนุกอ่ะชอบผมถามไม่ถูกเลยแสบขนาดนี้ฮอตปะวะตอนอยู่โรงเรียนฮอตไหมหรอกไม่สนใจเรื่องนั้นเลยแต่ว่าฮอตหมายว่าหนุ่มๆแบบมาจีบมาชอบเยอะไหมก็มีแค่คน2คนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งกับเราหรอทำไมอ่ะก็เราแบบเราสวยอ่ะเราสวยอ่ะเราสวยอ่ะไม่ใช่เราสวยเราเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนดุตั้งแต่เด็กอ่ะเออห้าวอะไรอย่างเงี้ยห้าวอย่างสมมติว่าคนที่มาแบบบอกชอบเราอ่ะยังพูดด่ามากมากที่คนมาบอกชอบเนี่ยแต่ไม่ด่าคือเราชอบผู้ใหญ่เราชอบคนโตเราไม่ได้มองแบบว่าวัยเดียวกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กถ้าเราชอบเราชอบรุ่นพี่สองสามปีรุ่นพี่ห้าหกปีอ่ะชอบพอรุ่นเดียวกันมาบอกชอบเรารู้สึกว่าแบบอย่าอ่อนจริงหัวแล้วสงสัยคนที่ไปชอบเลยอ่ะแบบแต่ไม่แต่เราไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่ดีกับเขาเออไม่ได้พูดไม่ดีกับเขารักษาน้ำใจเขานิดนึงแล้วอย่างนี้ตอนเรียนแบบป๊อปปี้เลิฟมีไหมมีเออชอบแสดงว่าแนวนี้ก็คงต้องไปชอบรุ่นพี่นี่แหละใช่ไหมใช่เราชอบรุ่นพี่นักกีฬาอย่างเงี้ยแต่ยังไงอ่ะเล่าหน่อยสิก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบเล่นบาสเอออย่างเงี้ยแล้วเราชอบคนเล่นบาสตอนเรียนนี่แม่งเท่เว้ยเท่มากแล้วเป็นคนตัวสูงจริงก็180กว่าใช่เราเป็นคนชอบผู้ชายแบบชายสปอร์ตชอบผู้ชายแบบแมนอะแล้วอยากรู้หนุ่มนักกีฬาเนี่ยเจอยังไงก็คือเราไปชอบเขายังไงไม่คือพี่เขาเรียนรอดอเออแล้วก็คือเรียนอยู่ชั้นเดียวการ แล้วก็แบบว่าไปยืนกีดการ์ดอย่างนี้เหรอไม่เราดึงทรงเราเป็นคนดึงทรงเราเป็นคนมีฟอร์มให้เพื่อนไปบอกนี่เหรอไม่เออเพื่อนไปบอกทำไงอ่ะให้เพื่อนบอกแล้วทำตัวเป็นไม่ชอบมึงจะไปบอกเขาสิขอโทษเราไม่ได้บอกว่าไปบอกกันแต่ว่าเพื่อนเราไปบอกคือเอาจริงตอนเรียนอะที่เรามีแฟนได้อะเพราะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเราเป็นคนรู้ว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนซ่าเราเป็นคนเปรี้ยวใช่ป่ะแต่ถ้าเราชอบใครจริงๆอะเราจะไม่กล้ามองหน้าเขาเลยไม่กล้าสบตาไม่กล้าพูดแบบเขินอะเออแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะเออแบบเป็นคนเขินมากแต่อะไรอย่างอื่นอะสู้ยิบตาเลยนะแต่ถ้าคนที่เราชอบจะแบบไม่กล้าพูดไม่กล้ามองหน้าแต่เพื่อนอะเป็นคนไปไฟให้อ๋อแล้วพอเขารู้ว่าเราชอบปุ๊บแล้วเขาไม่จีบเราใช่ไหมเออใช่คือทุกครั้งที่เวลาพี่เขาเดินผ่านหน้าห้องเราก็จะแบบหล่อจังวะเออตอนนั้นชั้นไหนตอนนั้นม.3 ม.3แล้วรุ่นพี่ม.6โอ้โหมีความรักแค่ปีเดียวเองดิเทอมเดียวอะไรอย่างงี้แบบตอนม .3 รุ่นพี่ม .6 ใช่ไหมมีไปแบบมีไปเดทมีแบบอะไรกันไหมอุ้ยตอนหรือว่าแค่เจอที่โรงเรียนตอนนั้นก็แค่ไปถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์แค่นั้นก็แบบโหว่าแล้วแมวพาแล้วใกล้ชิดไงเออใกล้ชิดห้องมันแคบอะไม่ขนลุกขนลุกไม่ขนลุกแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราชอบแบบชอบเขาอะแต่ไม่ได้ชอบใกล้ชิดก็คือปลื้มอะไรประมาณนั้นใช่พอมาใกล้ชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเออมันแปลกๆอ่ะคือมันยังไม่ใช่ความรักที่เราต้องการมันแค่เป็นป๊อปปี้เลิฟแค่รู้สึกเราแอบชอบใครเป็นคนนึงซึ่งเขาดูดีเขาเท่ดีดูเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเราอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าสนุกกว่าหนูสงสารผู้ชายเลยว่าเขาก็เลยไปโอ้หักวะจริงๆเขาเลิกเพราะว่าเราไม่ค่อยไปเจออย่างงี้ป่ะไม่เขาไม่มีบอกเลิก เขาไปถือกระเป๋าให้คนอื่นจริงเหรอใช่พูดแซ่ดิเราก็ไม่แซ่เพราะว่าเราเชิดก็คือเห็นเลยเห็นเลยแล้วคือเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบเรื่องโกหกอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจริงเหรอ
แต่เราโกหกได้แต่เราโกหกได้โอเคโอเคอ่ะโอเคทำไมอ่ะก็ตัวเราทำได้อ่ะโอเคเข้าใจเท่าเทียมจริงๆเท่าเทียมมาตรฐานเดียวแล้วคือไงก็คือคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่เจอที่โรงเรียนแล้วก็เสร็จแล้วก็เราอยู่ชั้นบนแล้วก็แบบว่าเหมือนถึงเวลาที่เขาต้องเดินมารับเราแต่ว่าเขายังไม่มารับเราก็ทำเวรทำความสะอาดห้องแล้วพอเสร็จแล้วเพื่อนก็เรียกเราบอกเฮ้ยพี่เขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูเห็นแบบอ๋อโอเคถือกระเป๋าคนอื่นเหรออืมใช่ถือกระเป๋าคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบผู้ใหญ่อ่ะแสดงว่าไอ้นี่มึงทำตัวแบบเด็กว่ะใช่ทำตัวแบบเฮ้ยทำไมมันไม่แมนอ่ะเนื้อปะคือแบบจะหยุดคุยหรือจะอะไรทำไมไม่พูดไม่บอกทำแบบนี้มันอ้องมีอยู่ไม่กี่ประเด็นก็คือแบบเรียกร้องความสนใจความมึงไม่สนใจหรือเปล่าใช่เดี๋ยวตอนหลังเขามาคุยกับเราเราก็ไม่รับสารเศร้าไหมไม่เศร้าไม่เศร้าเลยเหรอเราจะเศร้าถ้าเกิดเขาดีพอให้เรารักนะอ๋อไม่ออกไหมนึกออกนึกออกเออแต่คือพอเรามาเจอแบบนี้คือแบบมันไม่รู้จะเศร้าทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเออถ้าเกิดว่าเลิกกันไปดีๆอย่างเงี้ยเราถ้าเราทำผิดอ่ะที่เราทำมาตลอดเนี่ยไม่อ่ะมันไม่ได้เศร้าก็แสดงว่าวัยเรียนก็ไม่ค่อยมีฟิลแบบอกหักมาอกหักจริงๆคือรักครั้งแรกเลยกับรุ่นพี่ตอนเรียนอย่างนี้เหมือนกันเหรอตอนเรียนม.4 ม.5 เฮิร์ทมากตอนนั้นก็คือ เฮิร์ทจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าแบบว่าเรื่องความรักเสียใจกับใครที่สุดนะก็คือคกลับไปครั้งแรกเพราะว่าเป็นคนที่แบบหวังดีแนะนำบอกเตือนคือแบบเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะแต่คือสุดท้ายเรารักษาไว้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่มันเป็นเพราะตัวเราอะเราก็เลยไม่ทำอีกตั้งแต่นั้นมามันก็มีทำบ้าง ก็มีทำบ้าง วันนี้คือพี่เขาก็แบบว่าพี่เขามีชีวิตที่ดีแล้วแต่งงานมีลูกมีชีวิตที่ดีไปแล้ว แต่ว่านั้นมันก็คือแบบเป็นตาบาปเราไงเพราะว่ามันเป็นแบบรักครั้งแรกรักฝังใจแล้วก็แบบเราทำผิดอะซึ่งพี่เขาดีมากนะผิดยังไงบ้างนิดนิดหน่อยพอคือแบบยกตัวอย่างเหตุการณ์สักอย่างนึงสิมันก็มีเหตุการณ์เดียวแหละรู้เลยเขาจับได้เหรอแต่ว่าจับได้แต่ว่าเถียงไม่ออกด้วยจริงเหรอเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเขาก็ซื้อให้เขาก็เอามาให้เราแล้วเป็นจังหวะที่เขาก็เราจะมาสอนการบ้านเราจะมาสอนภาษาอังกฤษเราที่บ้านและเราเนี่ยดันไปแบบว่าคุยกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนอีกคนนึงแล้วก็ฮัลโหลค่ะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวเจอกันค่ะวางสายแล้วรับเป็นคนนึงว่ะไอ้ที่วางสายแล้วรับเป็นคนนึงมันไกลไปประชุม3สายไกลไปประชุม3สายจริงเหรอกูกดประชุมสายแล้วไงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าพอกดประชุมสายเสร็จมึงกดวางอีสองคนนั้นคุยกันไม่ใช่ประชุมสายเสร็จแล้วคุยทุกอย่างเลยมาไปคำถามที่มันไม่กล้าถามอ่ะแล้วก็เลยปล่อยเลยเราก็เลยปล่อยเลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขามาที่บ้านเราก็ดูอากัปกิริยาว่ามันเป็นยังไงจำได้เลยคือสั่งพิซซ่ามาแล้วก็ให้แบงค์500โอ้โหจำแม่นเนาะแล้วก็จำแม่นเลยแล้วบอกว่าเอาไปเลยครับไม่ต้องทอนซึ่งพี่เขาปกติไม่เคยเป็นแบบนี้ไงเลยเป็นตอนนั้นเฮ้ยร้องไห้ปะวะเศร้าแบบหนักเลยปะอุ๊ยตอนนั้นคือแบบว่าแบบหนักหนักอะหนักเราคุยเรื่องเศร้าๆไปแล้วเรามาคุยเรื่องสมัยวัยเรียนเมื่อกี้เราไม่เศร้านะเราหากระจายนะเราหานิดหน่อยไงแต่ถ้ากลับบ้านไปก็รู้สึกนิดนึงอ่ะเอางี้ดีกว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเรามีแบบความฝันบ้างไหมว่าตอนเรียนเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรถ้าไม่ใช่อาชีพดาราศิลปินตอนเนี้ยตอนเด็กๆที่อยากเป็นก็คืออยากเป็นตำรวจเพราะว่าเราอยู่ในแฟลตตำรวจเราอยู่ในกองปราบมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการที่เราซึมซับว่าการเป็นตำรวจเนี่ยคือการที่เราช่วยคนได้พอดูแบบความยุติธรรมเกี่ยวกับแบบเรื่องปืนนอนอยู่ในสนามยิงปืนอ่ะตรงนี้ก็คือสนามยิงปืนอันนี้คือห้องเราชั้นสามเสียงก็ลั่นทั้งวันตรงข้ามเลยก็เด็กคนอื่นนอนคือเสียงปล่อยเปรเรานอนคือเสียงลูกปืนปัง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 เลยเฮ้ยเท่ว่ะขู่ถึงเป็นคนพูดเสียงดังครับว่าหูตึงอ๋อเหรอฟังถึงปืนเด็กใช่อันนั้นก็คือความฝันตอนนั้นถ้าไม่ได้เป็นอาชีพดาราใช่แล้วแบบความฝันตอนนี้แบบอยากทำอะไรมีขายคงขายของอะไรบ้างเปล่าตอนเนี้ยก็แบบเหมือนเป็นผู้หญิงถูกป่ะก็เราสวยรักงามเราก็แบบว่าเหมือนเริ่มทำแบรนด์ของตัวเราเองทำเรื่องสำอางสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนเราอินฟอร์มมาจากตัวเราก่อนว่าสมมติเราเป็นคนชอบทาลิปสติกเราจะเอาลิปสติกยังไงที่มันแบบทาแล้วติดทนแล้วเราเป็นคนปากเล็กปากแห้งเราจะทำยังไงให้มันแบบทาแล้วมันโคเวอร์ได้หมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นครีนซิ่งกับเป็นแป้งเพราะว่าเราอยู่กองละครน่ะเราล้างหน้าเราต้องให้ทุกคนอยู่รอเราถูกป่ะแต่ว่าครีนซิ่งตัวนี้คือล้างเครื่องสำอางได้ในรถก็ล้างได้แล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำล้างเอามาใช่ป่ะเอามาไหนไหนมาดูสินี่อันนี้จะเป็นแป้งแต่เราเอามาให้พรคือเบอร์3อ๋อ
อ๋อเนี่ยเหรอใช่แต่อันนี้ยังไม่ต้องแกะแต่ไปแกะที่บ้านอ๋อโอเคอันนี้คือจะเป็นแป้งสำหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็คุมมันกันแดดแสดงว่าตอนไปผลิตนี่ก็คือต้องไปแบบกับตัวเองเลยใช่ไหมใช่เทสเราแล้วเราก็บอกว่าความต้องการของเราอ่ะคืออะไรเราแพ้อะไรบ้างเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้ใช่แสดงว่านี้มันก็สำหรับคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็คนไหนที่แพ้ครีมกันแดดก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดใช้แค่แป้งเรากันแดดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องลงรองพื้นไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์จริงเหรอใช่อันนี้ก็ใช้ได้ดิได้ก็เอาให้ไงอ๋อเพื่อนเพื่อนใช้อ๋อแล้วจับเลขที่บัญชีและ QR code อ๋อเหรอแล้วมีอะไรอีกอันนี้นี่อันเนี้ยที่บอกว่าเป็นตัวคลีนซิ่งอันนี้เป็นตัวคลีนซิ่งล้างหน้าที่แบบล้างเครื่องสำอางก็ได้แล้วก็พกพาขึ้นเครื่องได้แล้วก็สำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ลดสิวที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าล้างก็คืออะไรก็แปรงๆได้ถูเหรอใช่คือเขาจะเป็นหัวแปรงเอาไว้นวดหน้าด้วยอ๋อแสดงว่าล้างสะอาดแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะเราเป็นคนชอบเรื่องความสวยความงามเนี่ยชอบเข้าคลินิกชอบทำทรีทเมนต์อ๋อแล้วไงถ้าใครอยากได้นี่สั่งไหนวะเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อที่ UC Underscore Cosmetic เลยUC Underscore Cosmetic เดี๋ยวให้วินขึ้นไปให้ตรงนี้นะเอาป้ายใหญ่ๆทับหน้าขวัญไปเลยก็ได้ตัวทงตัวแทนมาให้หมดทั่วโลกอ๋อรับทั่วโลกใช่ความใจความสวยมีช่องทางไหนก็มีทั้ง TikTok เนาะสามารถมาเปิดพันธมิตรแล้วก็ขายไลฟ์ขายกับเราได้ด้วยเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้ 20-30% ใช่แล้วก็มี IG มี LINE Ad เป็น LINE Official Facebook มีไหม Facebook ก็มีชื่อเดียวกัน UC Cosmetic ก็คือว่าเซิร์ชปุ๊บก็ทุกช่องทางเลยแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างมีอะไรแบบฝากแฟนๆมั้ยก็คือตอนนี้เราก็นอกจากเราเป็นดารานักแสดงใช่มั้ยเราก็จะมาทำในสิ่งที่เราชอบในเรื่องของเครื่องสำอางของคอสเมติกสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่าเราก็จะมีอีกพาร์ทนึงก็คือความเป็นนักแสดงแล้วบวกกับการที่เรารีวิวไปด้วยในช่องทางทั้ง TikTok นะคะขวัญอุษานายเลข9ช่องทางของ TikTok IG Facebook ขวัญก็จะมีรีวิวของแบรนด์ต่างๆด้วยว่าคอสเมติกแบรนด์ต่างๆสกินแคร์แบรนด์ต่างๆหรือว่าฮอตไอเทมที่ผู้หญิงรู้สึกว่าใช้แล้วสวยอย่างเงี้ยเขาก็จะมารีวิวด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าของแบรนด์เราอย่างเดียวนะเพราะว่าผู้หญิงของเราสวยได้เพราะแต่งแล้วแต่งก็ได้ตั้งหลายแบรนด์ไม่จำเป็นต้องใช้ของ UC เท่านั้นก็คือมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางด้วยใช่มันเป็นรีวิวบิวตี้ก็เจอกันได้ใน TikTok ค่ะโอเคก็ผลงานอื่นก็นั่นแหละเจอใน IG แล้วกันค่ะก็เห็นติดตามใน IG ใน Facebook ติดตามให้หมดเลย TikTok IG Facebook โอเคจ้ะอ่ะเราคุยเรื่องราวแสบๆกันพอสมควรนะก็บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับใบสมัยก่อนถูกไหมใช่มีอะไรอยากจะฝากน้องๆบ้างไหมอย่าทำ อย่าสรรหาและอย่าทำคือจะบอกว่าเด็กตอนนี้ทุกคนนะคะก็คือจะคิดว่าเราโตแล้วถูกไหมเหมือนกับที่เมื่อก่อนพี่ก็เป็นพี่ก็คิดว่าพี่โตแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยอะเราโตแล้วก็จริงแต่ชั่วโมงบินยังน้อยการที่เราฟังคนชั่วโมงบินที่เขาสูงกว่าเนี่ยอันนั้นมันเป็นข้อได้เปรียบของเราการที่เราจะเดินเองยังไงให้เรามีข้อผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงคือการฟังและเราก็คิดและเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเดินทางไหนโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวเปล่าๆในเมื่อเราสามารถเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นอุทาหรณ์ในตัวเราได้อย่างเช่นชีวิตขวัญอุษาวันนี้ใช่สอนไว้ว่าต้องพกโทรศัพท์สองเครื่องเรื่องที่สอนให้รู้ว่าพกโทรศัพท์สองเครื่องปลอดภัยที่สุดค่ะเอาละครับก็เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมเด็กหญิงขวัญอุษาวันนี้ขอบคุณมากเพื่อนนะครับโอ้โหและนี่นะครับก็คือนะครับอดีตใครแรงของขวัญอุษาวันนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะฮะว่าอยากให้พอสเอาใครมาออกรายการอีกหรือว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจพอสได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับที่ช่องพอสสลัน Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้